BYD-SEAL คู่แข่งหลัก Tesla Model 3 เริ่มขนส่งพวงมาลัยขวาแล้วเตรียมเปิดตัวในไทยปลายปีนี้ Brewe Automotive ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD ในประเทศไทยหลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าลุยตลาดประเทศไทยไปแล้ว2รุ่นคือ BYD Atto 3และ BYD Dolphin ตามแผนการตลาดภายในปีนี้บริษัทมีแผนจะเสริมทัพในตลาดรถยนต์ในเมืองไทยด้วยรถยนต์ไฟฟ้าซีดานอีก1รุ่นนั่นก็คือ BYD Seal โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพการขนส่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวที่เป็นพวงมาลัยขวาแล้วซึ่งคาดว่าจะเป็นเวอร์ชันสำหรับทำตลาดในออสเตรเลียและประเทศไทยบ้านเราหลังจากที่ค่ายได้ส่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวเข้าวิ่งทดสอบในประเทศไทยแล้วระยะหนึ่งสำหรับ BYD Seal นั้นเมื่อเปิดตัวในประเทศไทยตัวรถจะเข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model 3โดยในฝั่งของ Tesla นั้นจะมีการเปิดตัวรุ่นปรับโฉมใหม่ในเร็วๆนี้โดยคาดว่าตัวรถจะถูกเปิดตัวในประเทศจีนช่วงเดือนกันยายนนี้สำหรับ BYD Seal นั้นตัวรถถูกสร้างขึ้นบน e-platform 3.0 ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเทคโนโลยีชุดแบตเตอรี่แบบ Cell 2 Pack ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดตัวรถออกแบบตามแนวคิดของ Ocean X สำหรับการออกแบบภายนอกของรถนั้นเป็นสปอร์ตซีดานที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างลงตัวส่วนภายในนั้นให้ความพรีเมียมและมีกลิ่นอายของความสปอร์ตเล็กน้อยซึ่งทางเราเชื่อว่าหลายคนก็รอการเปิดตัวในประเทศไทยเช่นเดียวกันกับเราแน่นอนสำหรับคุ้มพลังขับเคลื่อนนั้นBYD Seal เป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีหลากหลายรุ่นย่อยแต่การทำตลาดในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะมาพร้อมกับ2คุ้มพลังทางเลือกโดยในรุ่นเริ่มต้นอย่าง Standard Range มาพร้อมกับมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังสูงสุด204แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ความจุ 61.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด550กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน CLTCรองรับการชาร์จที่กำลังไฟสูงสุด110กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจาก 30-80% ได้ในเวลา30นาทีขณะที่รุ่น Long Range All-Wheel Drive Performance จะมาพร้อมกับมอเตอร์แบบคู่530แรงม้าแรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรทำความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ความจุ 82.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ช่วยให้ตัวรถสามารถเดินทางได้ไกลถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ของประเทศจีนรองรับการชาร์จไฟที่กำลังไฟสูงสุด150กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจาก 30-80% โดยใช้เวลาชาร์จประมาณ30นาทีในส่วนของราคาจำหน่ายนั้นปัจจุบันในประเทศจีนBYD Seal ในรุ่นเริ่มต้นนั้นมีราคาอยู่ที่ 189,800 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 920,000 บาทขณะที่รุ่นท็อปนั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 279,800 หยวนหรือประมาณ 1,350,000 บาทส่วนการเปิดตัวในประเทศไทยเราอาจจะได้เห็น BYD Seal มาพร้อมกับค่าตัวในราคา 1.2 ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นที่วิ่งได้550กิโลเมตรต่อชาร์จส่วนช่วงเวลาสำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2566นี้หรืออย่างช้าที่สุดก็คืองาน Motor Expo 2023ช่วงต้นเดือนธันวาคมโดยเราจะติดตามความเคลื่อนไหวและนำมารายงานให้ได้ทราบอีกครั้งหลังมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเพื่อนๆล่ะครับมีใครที่กำลังรอการมาของ BYD Seal อยู่บ้างและหากตัวรถมาพร้อมกับราคาราว 1.2 ล้านบาทในรุ่นเริ่มต้นนั้นน่าสนใจหรือไม่หากเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Tesla Model 3คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ